สวัสดีแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมโปเกมอนซันและก็โปเกมอนมูนนะครับในคลิปนี้นะครับก็คือซีการ์ดนั้นเจ๋งจริงหรือเปล่าครับหลายๆคนนะครับที่อุตส่าห์เก็บมา100เซลแล้วก็เอามาเล่นเนี่ยก็ไม่เล่นนะครับเพราะว่ากฎจริงๆเขาห้ามเล่นครับมันถูกแบนนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่ทำมาปุ๊บแล้วก็จะมาเล่นกับเพื่อนๆนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้จริงหรือเปล่าก็มาดูกันเลยครับซีการ์ดเนี่ยมันมาตั้งแต่เจน6ใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้มันก็มีร่างเพิ่มอีก2ร่างตอนเจน7ก็คือมีร่าง 10% แล้ว 100% นะครับร่าง 10% กับ 50% ผมจะไม่พูดถึงนะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับร่าง 100% ครับแต่ละคนก็อาจจะอยากเล่นไม่โคตรเท่เลยการที่จะเปลี่ยนเป็นร่าง 100% ได้เนี่ยก็ต้องมี ability power construct นะครับก็จะต้องทำให้เลือดของซีการ์ดร่าง 50% เนี่ยลดถึง 50% ครับถึงจะสามารถแปลงร่างเป็นซีการ์ดร่าง 100% ได้ก็จะเรียกว่า complete form นั่นเองนะฮะแต่ทีเนี้ยความแตกต่างตอนที่มันจะเปลี่ยนร่างเนี่ยมันแตกต่างตรงไหนบ้างก็คือสเตตเนี่ยล่าง 50% นะครับก็จะมีเบสเลือดนะครับอยู่ที่108นะครับแต่พอไปเป็น 100% แล้วเนี่ยเบสเลือดของมันเนี่ย HP นะครับมันจะเพิ่มเป็น216ครับซึ่งทำให้เลือดมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าดังนั้นเนี่ยตอนที่มันเลือดมันลดเนี่ยพอแปลงปุ๊บเลือดมันจะเด้งขึ้นครับจากเลือดเหลืองเนี่ยมันจะกลายเป็นเลือดเขียวครับแล้วก็จะมีพลังสเปเชียลแท็กเพิ่มขึ้นนะครับจาก81นะครับเป็น91ครับจะเพิ่มมา10จากนั้นเนี่ยก็มันก็จะลดสปีดตัวเองครับจาก95เป็น85ครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเลือดครับผมสนใจตรงเลือดมากๆแล้วก็ท่าของซีการ์ดนะครับได้เพิ่มมาอีก5ท่าครับก็คือคอร์อินฟอร์เซอร์นะครับดราก้อนแดนซ์เอ็กซ์ตรีมสปีดทอร์เซิลแอโร่แล้วก็ทอร์เซิลเวฟครับท่าที่ทุกคนอยากรู้เนี่ยแล้วก็เป็นท่าที่เท่มากๆเนี่ยก็คือเป็นท่าคอร์อินฟอร์เซอร์นะครับก็คือเป็นท่ามังกรครับเป็นท่าโจมตีเวฟครับเป็นแบบสเปเชียลแท็กซึ่งจะมีความแรง100นะครับแล้วความแม่น 100% นะครับและความสามารถของมันก็คือเมื่อยิงไปแล้วนะครับมันจะลบAbility ของอีกฝั่งครับนี่คือความน่าสนใจครับของท่าซิกเนเจอร์ของซีการ์ดนะครับและมีอีก2ท่านะครับที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือท่าทอร์เซิลแอโร่แล้วก็ทอร์เซิลเวฟนะครับทอร์เซิลแอโร่เนี่ยก็จะเป็นท่าโจมตีธาตุดินนะครับเป็นแบบกายภาพนะครับความแรง90นะครับแล้วก็ความแม่นยำ100แล้วก็มีเอฟเฟคด้วยนะครับเอฟเฟคก็คือโปเกมอนที่บินอยู่เนี่ยจะโดนดาเมจด้วยทั้งที่เป็นท่าโจมตีธาตุดินนะครับแต่มันจะดึงตัวที่บินอยู่เนี่ยโดนดาเมจด้วยครับมีโอกาสติด 100% ครับแล้วก็อีกท่านึงครับทอร์เซิลเวฟนะครับเป็นท่าโจมตีธาตุดินนะครับความแรงเหมือนกันเลยครับ90ครับแล้วความแม่น100ครับเอฟเฟคของมันก็คือเมื่อใช้ท่านี้นะครับทอร์เซิลเวฟนะครับใส่ศัตรูแล้วนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวหรือหนีออกจากการต่อสู้ได้ครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะคิดว่าเอ้ยแล้วซีการ์ดเนี่ยมันควรจะเล่นนิสัยอะไรผมขอแบ่งเป็น3สายแล้วกันนะครับในมุมมองของผมนะจะไม่เชื่อผมก็ได้สายแรกนะครับคือสายกายภาพนะครับก็สายแอทแทคนั่นเองก็นิสัยที่จะเล่นนะครับจะมีจอลลี่อันเดอร์แมนแล้วก็เบรฟนะครับก็แล้วแต่จะเล่นนะครับแต่ว่าผมเลือกอดัมแมนนะครับใครที่ดูคลิปก่อนนะครับผมเลือกอดัมแมนไปแล้วท่าที่น่าสนใจล่ะท่าของสายกายภาพนะครับที่ผมเล็งเอาไว้นะครับที่เล่นจริงๆเนี่ยก็จะมีทอร์เซิลแอโร่นะครับเอ็กซ์ตรีมสปีดล็อกสไลด์สโตนเอทก็เป็นท่าที่น่าจะหวังผลที่ดีครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสายเวทนะครับสายเวทเนี่ยก็จะมีนิสัยโมเดสทิมิดควายเอทรู้สึกจะมีแค่3นิสัยนี้นะที่ผมนึกออกนะครับก็จะเป็นสายตีเวทโดยเฉพาะเลยหลักๆเลยนะครับก็ขาดไม่ได้ครับคือถ้าซิกเนเจอร์มันนะครับก็คือ Core Enforcer นะครับ Focus Bar นะครับ Glass Knot แล้วก็ Slug Wave นะครับแล้วก็ Dago Meteo ครับคือถ้าผมมองแล้วว่าถ้าสายเวฟมันค่อนข้างจะดูแคบกว่าถ้าสายกายภาพนะมันอยู่อีกสายหนึ่งนะครับเป็นสายมิกครับทั้งกายภาพแล้วก็สายเวฟนะครับก็เล่นได้หมดเลยครับก็เอา2สายนั่นแหละท่าพวกนั้นมารวมกันนิสัยที่จะเล่นนะครับก็จะเป็นนิสัยในก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะเล่นแบบลดสปีดอะไรเงี้ยก็เป็นเบรฟหรือว่าจะเป็นควายก็ได้ก็ผมว่ามันก็ไม่เสียหายนะจะเพิ่มอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปลดท่าโจมตีก็พออ้าวแล้วพวกสายแทงล่ะก็แล้วแต่ครับมันก็เล่นได้เหมือนกันอย่างที่ผมแนะนำเฉพาะสายตีนะถ้าเกิดถามผมว่าทำไมถึงเล่นอดามันเพราะว่าคือฟอร์แมตนี้เนี่ยมันมีแฟรี่เยอะมากคือท่าซิกเนเจอร์ของซีการ์ดเนี่ยมันเป็นท่ามังกรใช่ไหมครับโอกาสที่จะยิงไปอ่ะมันน้อยมากอย่างเพื่อนๆเจอทาฟูฟินี่ลงมาเนี่ยทาฟูฟินี่เนี่ยก็จะมีฟิลกันมังกร 50% คือตรงนี้เนี่ยทำให้ความแรงของฟอร์เอนฟอร์เซอร์เนี่ยมันลดลงจริงไหมตอนเราเก็บซีการ์ดครบแล้วเนี่ย 100% เนี่ยก็จะมีหมด5ท่าใช่ไหมก็จะมีท่าคอยฟอร์เซอร์แล้วก็เดนเอ็กซ์ตรีมสปีดทอร์เซิลแอโร่แล้วก็ทอร์เซิลเวฟเนี่ยเอาได้ที่ไหนมันไม่มีรีเลย์นะครับหรือว่าเรียนท่าเก่านะครับก็คือมาที่ตรงกระเป๋าของตัวเองนะครับแล้วก็เข้าไปที่คีย์ไอเทมนะครับแล้วก็ไปที่ซีการ์ดคิวนะครับตรงนี้แหละครับแล้วก็เลือก use this item นะครับแล้วก็เลือกซีการ์ดเนี่ยเห็นไหมมันจะมีให้เปลี่ยนฟอร์มแล้วก็มีเลิร์นมูฟนะครับก็ใช้ได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เรียนฟรีๆเลยครับโอเค
ต่อมาเรื่องของการลง EV นะครับเพื่อนๆอาจจะอยากรู้ก็ได้เอ้ยมันลงยังไงก็ง่ายๆครับเอาแบบพื้นฐานเลยนะครับก็คือจะมีเลือดแน่นอนครับต้องมีเลือดแน่นอนครับ252ลงไปครับลงไปเลยครับเลือด252ส่วนในพอยที่เหลือนะครับที่เราสามารถลง EV ได้เนี่ย Attack ลงเต็มก็ได้ครับ Defense จะลงเต็มก็ได้หรือจะเป็น Special Attack Special Defense ลงเต็มก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆเอามาเป็นสายไวเช่นพวก Jolly Timid พวกนี้นะครับยัดไปเลยครับสปีดเต็มแต่ว่า HP ก็อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆ เลือกนิสัยที่เป็นสายไวแล้วเนี่ยมันบังคับเลยนะครับว่าเพื่อนๆจะต้องเล่นสปีดเต็ม EV สปีดเต็มแน่ๆเพราะว่ามันจะไม่คุ้มเลยคือเอานิสัยสปีดมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยนั่นจะนึกออกนะครับแล้วก็เรื่องความถึกนะครับไม่ต้องพูดถึงครับคือซีการ์ดได้ของดีเฟนซ์เนี่ยมันถึกมากๆครับคือผมแนะนำว่าให้ถ้าเกิดจะลงเนี่ยก็ลงแบบถึกตีแรงมันก็ตีแรงอยู่แล้วนะครับมันเบสสปีดมัน100ทีเนี้ยเรื่องความถึกเนี่ยมันดีเฟนซ์มัน121อ่ะมันสูงอยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องไปลงกระดาวดีเฟนซ์เนี่ยหรือลงหน่อยนึงก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องลงแล้วก็ให้ความอยู่รอดกับมันเนี่ยเพื่อให้เราใช้เอบิลิตี้ของมันได้มีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยก็คือการลงสปีดดีเฟนซ์ครับสปีดดีเฟนซ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากครับคือเราต้องวางพวกท่าสปีดแอทแทคนะครับอย่างเช่นพวกน้ำแข็งหรือแฟรี่นะครับคือ2ท่านี้มันจะเป็นสปีดแอทแทคส่วนใหญ่นั่นเองก็แล้วแต่ครับโอเคครับงั้นเราก็มาดูกันต่อนะครับส่วนไอเทมที่ถือนะครับผมก็แนะนำว่าจะเป็นซีมูฟก็ได้ครับจะเป็นซีมูฟธาตุดินธาตุมังกรก็มีให้แนะนำแค่2ซีมูฟนี้แหละแล้วก็เบอร์รี่นะครับเบอร์รี่เพิ่มเลือดหรือเบอร์รี่กับน้ำแข็งหรือจะเป็นเบอร์รี่แฟรี่หรือจะเป็นไอเทมอะไรก็ได้นะครับที่จะทำให้มันไม่ตายในเทิร์นเดียวหรือว่าโดนลุมสมมติเราเจอน้ำแข็งนี้ใช่ไหมนี่คือไอเทมที่ผมแนะนำครับก็คือผมจะเลือกใช้แอสซาเวสนะครับถามว่าทำไมถึงผมเลือกใช้แอสซาเวสนะครับเพราะว่ามันเป็นมังกรดินใช่ไหมครับถ้าเกิดมาโดนน้ำแข็งเนี่ยอย่างเช่นไอบีมวิสาดโอ้โหน่ากลัวมากก็คือในฟอร์แมตเนี้ยเราจะเจอคิวคอนหรือจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นท่าโจมตีน้ำแข็งเนี่ยคือโอกาสตายมันจะเรียกว่า 100% เลยก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆ เนี่ยลงแค่เลือดนะครับแล้วก็ไม่ถือไอเทมแอสซาวนี่นะครับเพื่อนๆ เนี่ยอาจจะโดนพวกไอบีมอย่างคิวคอนอย่างเงี้ยหรือวิสาดเนี่ยตายแน่นอนครับไม่รอดครับผมเลยเลือกใช้แอสซาวนะครับเพราะว่าแอสซาวเนี่ยเมื่อถือแล้วปุ๊บมันจะทำให้พลังป้องกันเวทนะครับหรือ Special Defense เนี่ยเพิ่มขึ้น 50% ครับทำให้โอกาสรอดจากการโดนวิสาหรือว่าไอบีมนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็อย่างมากครับโดนปุ๊บก็จะเลือดน่าจะเหลือประมาณสัก 20% นะครับไม่ต่ำกว่านี้ถ้าเกิดเพื่อนๆลง Special Deep มาอีกหน่อยนะครับก็อาจจะรอดนะครับก็อาจจะเลือดเพิ่มมาหน่อยครับอาจจะเหลือประมาณสัก 30% อาจจะเช่นสมมติว่าผมลงเลือด252นะครับแล้วก็ลง Special Deep นะครับ252นะครับถ้าเกิดผมโดนไอบีมนะครับของคิวคอนนะครับผมก็เลือดผมนะครับก็จะโดนลดไปประมาณสูงสุดถึง 68.8% นะครับก็ตรงนี้แหละก็จะทำให้เรามีโอกาสรอดในเทิร์นต่อไปนะครับให้มันยืนนานๆนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันตายนี่อันนี้แค่คุณ4นะครับคุณ4โดนแค่ประมาณ 60-80% ใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าเกิดโดนมูนบาสอย่างเงี้ยมูนบาสนี่ไม่ต้องพูดถึงครับไม่ถึงครึ่งแน่นอนเพราะว่ามีอัสซาวด้วยใช่ไหมครับก็โอกาสที่จะรอดมันมีอยู่แล้วอะแต่คือค่อนข้างจะเสี่ยงตรงน้ำแข็งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใส่แอสซาวเนี่ยคือตรงน้ำแข็งคือตายครับเดี๋ยวเว้นว่าจะมีพวกไลท์สกรีนออโรราเวลนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็อาจจะรู้ว่าเอ้ยอ้าวแล้วพี่โอวูดลง EV ยังไงครับคือ EV ของผมนะครับก็คืออันนี้แบบคำนวณมาเล่นๆนะฮะก็จะเอามาลองเล่นให้ดูนี่คือ EV ของผมนะครับผมลงเลือด252นะครับแล้วก็แอทแทค52 Defense 68แล้วก็ Special Defense 76สุดท้ายก็สปีดนะครับสปีดผมลง60นะครับเอ้ยถามว่าทำไมลง60อ่ะท่านี่มันสายอนาแมนส่วนให้ผมที่ลงแบบนี้นะครับเพราะว่าผมควรจะลงสปีดไว้สักนิดนึงนะครับเผื่อไว้เจอโปเกมอนที่มีตัวที่เร็วกว่านะครับท่าที่ผมจะใช้นะครับสำหรับอนาแมนนะครับก็จะมีท่า Extreme Speed นะครับ Thousand Arrow นะครับ Stone Age แล้วก็ครั้นนะครับคือท่า Earthquake นะครับแล้วก็ท่า Thousand Wave นะครับผมมองว่ามันยังไม่ดีพอเท่ากับ Thousand Arrow เพราะ Thousand Arrow เนี่ยมันจะตีพวกบินด้วยใช่มั้ยครับแต่ว่า Earthquake แล้วก็ Thousand Wave เนี่ยมันจะได้แค่ตัวที่อยู่บนพื้นและทีนี้เนี่ยถ้า Thousand Arrow เนี่ยมันก็เป็นการโจมตีหมู่ด้วยครับเป็นหมู่แบบเฉพาะฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ฝั่งเราไม่เกี่ยวนะครับถ้า Earthquake นี่คือโดนเพื่อนเราด้วยโอเคไหนๆแล้วก็อธิบายครบกันหมดแล้วนะครับงั้นเรามาลองเล่นกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ครับเราเข้าสู่ช่วงการทดลองเล่นซีการ์ดดูครับว่ามันเจ๋งจริงหรือเปล่าเราจะเข้าฟรีแพทเทิร์นนะครับแล้วก็เข้ามาที่เล่นกันแบบดับเบิลนะครับดับเบิลแพทเทิร์นนะครับแล้วก็เลือกกดแบบไม่แบนนะครับโปเกมอนที่ผมจะใช้นะครับก็จะมีซิลเวอรี่นะครับอิลูฟอนเมตากอสทาปูฟินี่วินดี้แล้วก็ซีการ์ดนะครับพระเอกของทีมเรานะครับก็คือซีการ์ดนั่นเอง
เมลาก้อของผมนะครับก็จะถือหินเมก้านะครับคือกฎนี้เนี่ยจะเป็นกฎที่แบบฟรีสไตล์เลยจะเจอเทพก็เจอได้หมดเลยนะครับเนี่ยแต่ไม่ต้องหวังผลกับทีมอย่างนี้นะครับเพราะเป็นทีมที่จัดมาแบบลวกๆเลยผมไม่ทราบว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะก็การเล่นแบบฟรีแพทเทิร์นนะครับจะเป็นการเจอผู้เล่นที่จบลีกใหม่ๆหรือจะเป็นผู้เล่นที่แบบมือใหม่จริงๆนะครับก็ไม่ต้องคาดหวังว่าทีมของผมนั้นจะเก่งหรืออะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยเราก็จะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าซีการ์ดที่เป็นสายอัลเดอร์แมนแล้วก็ถือแอสโซเวนแล้วก็มีท่า4ท่านี้นะครับก็คือมีท่าเอ็กซ์ตีนสปีดนะครับทาวเซนแอโร่ครั้นแล้วก็สโตนเอ็ดนะครับมันเวิร์กหรือเปล่าแล้วก็ EV ตามที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็รอก่อนนะครับงั้นเราจะตัดกลับไปตอนที่เจอคนแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราเจอคนแล้วนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นมาโอ้เหมือนเขาจะจบใหม่จริงๆนะเนี่ยมีทาปูโคครับโซกาเรโอซีการ์ดแล้วก็มีปูต่อสู้ด้วยมียุงแล้วก็มีบูรูโอเคงั้นเราไม่สนใจครับเราก็จะทำตามสไตล์ของเรานะว่ามันเวิร์กหรือเปล่าดูแล้วนะครับเรื่องของสปีดไม่น่าจะมีปัญหานะครับงั้นเราจะส่งทาปูฟินี่ลงมานะครับคู่กับซีการ์ดแล้วก็วินดี้แล้วก็ซิวารี่ครับอีกตัวนึงโอเคมาดูครับว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเป็นผู้เล่นจบใหม่นะครับเนี่ยโปเกมอนที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นโปเกมอนที่เพิ่งจับมาใหม่ๆโดยอาจจะไม่ได้คัดเลยก็ได้ครับอย่างเช่นพวกโซกาเรโอหรือว่าทาปูโคนะครับหรือว่าจะเป็นยุงก็ตามนะครับคือ EV เขา IV เขานะครับอาจจะเป็นแบบมั่วๆนิสัยไม่ตรงก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะมาดูกันครับว่าซีการ์ดอย่างนี้ครับจะเล่นเวิร์กหรือเปล่าก็มาดูกันเลยครับมียุงครับกับทาปูโคครับฟิวไฟฟ้าเอาล่ะแล้วก็เปลี่ยนฟิวออกครับเป็นฟิวของทาปูพินี่นะครับแล้วก็ไอเทมทำงานครับมีกิฟต์นะครับผมถือเอาไว้นะครับมันจะเพิ่มสกิลดีเฟนซ์ของทาปูพินี่นะครับ1ขั้นนะครับ1ระดับจากนั้นนะครับเราก็ทอสเซนเอโร่ไปเลยครับแล้วก็มูนบาร์นะครับยัดไปที่ยุงครับอิเล็กโทรบอลครับใส่ไปที่ฟินี่ครับโอ้โหไม่เข้าครับเอาล่ะแล้วก็ทาวเซนเอโร่ครับผมว่าโคโค่ไม่น่าจะตายนะไม่ตายครับแต่ยุงไม่เข้าเลยจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของฟินี่ครับยิงมูนบาร์ครับยัดไปที่ยุงอย่างนี้ซีการ์ดจะได้แปลงร่างหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโซกาเรโอครับเทพใหญ่เลยทีเดียวอย่างนี้เราก็จะสามารถทอสเซนเอโร่ได้ทั้ง2ตัวเลยครับเนี่ยเพราะว่าแพ้ดีทั้งคู่เลยแล้วเราก็ใช้ท่าโคนนะครับยัดเลยครับเป็นท่าโจมตีหมู่นะครับอีเล็กโทรบอลครับใส่ฟินนี่อีกรอบนึงครับโอ้โหคราวนี้มันแรงกว่าเดิมครับคลิกนี่เองแล้วก็ทาวเซนแอโร่ครับยิงเข้าไปครับโซกาเรโอครับลดไม่ถึงครึ่งเลยนะว่าถึกมากเลยทีเดียวโซกาเรโอว่าไงครับใช้ซีมูฟครับเป็นซีมูฟพลังจิตครับใส่ใครเอ่ยน่าใส่ไปที่ซีการ์ดครับมาดูครับว่าจะยืนไหวหรือเปล่าลดไปประมาณครึ่งนึงครับโอเคตอนนี้ซีการ์ดเราก็เงื่อนไขพร้อมแล้วนะครับเราก็จะแปลงร่างหลังจากที่หมดการโจมตีแล้วนะครับโอเคมาครับ Power Construct ครับมาแล้วมาอย่างเท่เลยคราวนี้นะครับซีการ์ดเราเลือดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้เราครึ่งหลอดใช่ไหมเลือดเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวดูหลอดของซีการ์ดนะครับฟิวพืชเห็นไหมว่าจะเลือดมีจะมีอยู่มา205นะครับคือมันเพิ่มขึ้นมาเท่าหนึ่ง
ดูเหมือนว่าบูรูนี่น่าจะเป็นปัญหาครับเนี่ยแต่ว่าถ้าดินเนี่ยมันไม่อยู่ในหนึ่งในท่าที่ฟิลของพืช นะครับมาจัดการให้ครับครับผมจะเปลี่ยนฟินี่ออกนะครับแล้วก็ส่งวินดี้ลงมาเราก็จะใช้ทอสเซิลแอโร่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วินดี้ลงมาครับแล้วก็อินทิเกรตคู่ครับเพราะว่ายังไง2ตรงนี้นะครับก็อ๋อสกาเลโอครับมีอบิลิตี้ครับฟูลเมทัลบอดี้นะครับจะเป็นอบิลิตี้ที่เหมือนกับเคลียร์บอดี้ของเมตากอนนะครับจะการพวกการลดพวกสแตทนะครับเอาละสกาเลโอครับใช้ท่าซิกเนเจอร์ตัวเองครับจะมูฟครับซันสติลสไตล์ครับใส่มาที่วินดี้ครับไม่เข้าครับเนื่องจากว่าเป็นท่าไฟครับเป็นท่าโจมตีเป็นท่าเหล็กนะครับเนี่ยแล้วก็ทาวเซนเอโร่ครับยิงมาทั้งคู่ครับโอ้ไม่เข้าเลยสำหรับบูรูครับบูรูนี่เป็นธาตุพืชครับมาจากการโจมตีจากธาตุดินด้วยแล้วก็เมกาฮอนครับสีจาดหลบได้ครับอย่างพิ้วโอเคตอนนี้ฝั่งนู้นก็จะเหลือแค่บูรูตัวเดียวนะครับก็ชนะแล้วล่ะเพราะว่าวินดี้พ่นไฟไปน่าจะตายนะงั้นผมก็จะใช้โซนเอทนะครับยัดไปที่บูรูนะครับแล้วก็เฟรมโทเวอร์ครับบูรูมีเมกาฮอนนะครับเนี่ยคือมาเป็นท่าที่ค่อนข้างจะโดนลำบากอยู่เหมือนกันเพราะความแม่นยำมันต่ำโอเคครับแล้วก็ยิงเฟรมโทเวอร์ครับยิงไปที่บูรูครับว่าไงครับโอ้จอดเลยครับดอกเดียวGG เขารอบนี้สูบซีการ์ดยังไม่โอเคนะสำหรับรอบนี้นะครับคือหน้าที่ของมันมาแค่ยิงทาวเซนแอโร่เฉยๆนะครับตอนนี้บทบาทของซีการ์ดยังไม่มากพอโอเคครับงั้นเรามาลองกันอีกสัก2ตาแล้วกันนะครับงั้นเรามาต่อกันเลยนะครับการเล่นแบบฟิวเตอร์เนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับเนี่ยเพราะว่าเราไม่เจอมันวัดไม่ได้เลยครับว่าเราจะเจอคนเก่งหรือว่าคนไม่เก่งโอเคครับเจอกับชาวญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับโอเคครับทีมฝั่งนู้นนะครับมีมิมิคิวครับเก่งก้ากาเบียสอาชิเลนนะครับแล้วก็มาเกียน่าสุดท้ายครับก็จะเป็นคิวคอนครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากเจอที่สุดก็คือคิวคอนครับแล้วก็ท่าโจมตีแฟรี่ครับเอาละดูอย่างนี้นะครับคือทีมของเขาเนี่ยจะมีแฟรี่อยู่ทั้งหมด4ตัวครับก็จะมีมิมิคิวนะครับอาชิเลนมาเกียน่าแล้วก็คิวคอนครับคิวคอนนี่น่าจะเป็นปัญหาที่สุดสำหรับซีการ์ดนะครับงั้นผมจะส่งซีการ์ดลงมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยยูฟุนนะครับเพราะว่าเรื่องของสปีดเนี่ยผมว่าเราน่าจะแพ้อยู่แล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะตัวอะไรดีงั้นเอาทอปูฟินี่แล้วกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งเป็นเมตากอนนะครับโอกาสแพ้มีอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยคือผมค่อนข้างจะอยากให้ซีการ์ดเนี่ยยืนอยู่จนนาทีสุดท้ายตั้งแต่เทิร์นแรกครับจนเทิร์นสุดท้ายนั่นเองโอเคครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าคือผมรีดอิลฟุนนะครับคู่กับซีการ์ดนะครับเขาส่งมาเกียร์หน้าครับคู่กับมิมิคิวครับโอกาสที่เขาจะยิงแฟรี่ทั้งคู่ครับยิงมาที่ซีการ์ดมีสูงมากเราก็ไม่กลัวนะครับยิงไปเลยครับทอร์เซนแอโร่แล้วก็ใช้เทลวินนะครับโอเคครับมาเทลวินครับเพิ่มสปีดนะครับ2ขั้นนะครับโอ้เราเร็วกว่าทั้ง2ตัวครับเนี่ยเขาเซ็นแอโร่ไปครับ
มาเกียร์หน้าลบไปครึ่งหลอดครับมิมิคิวครับติด ability นะครับ ability ของมิมิคิวนะครับจะการโจมตีได้ครั้งหนึ่งนะครับฟรีๆเลยก็เป็น ability ที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยมิมิคิวซอสแดงครับนวกามากครับซอสแดงตรงนี้อ่ะมาเกียร์หน้ามาครับมาเกียร์หน้ายิงโฟคานอนมาครับฟีการ์ดรับได้ไหมครับฟีการ์ดยืนไหวครับเหลือมันครึ่งหนึ่งครับเอาละมาเกียร์หน้าครับโดนรถสเปเชียลแท็กไปครับหลังจากใช้ท่าซีเนเจอร์ครับเอาละแล้วเราก็แปลงร่างครับพาวเวอร์คอนสตาร์ครับทำงานครับเป็นร่างฟีการ์ดเพอร์เฟกต์ฟอร์มครับเอาละชาวญี่ปุ่นก็จะแย่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็จะยิงทาวเซนแอโร่นะครับแล้วก็ตามด้วยท่าที่ไม่ควรจะเจอครับสำหรับมิมิคิวนะครับท่าซอแดนอย่างนี้ครับผมก็จะอังกอร์ครับอังกอร์ใส่มิมิคิวครับเป็นท่าอังกอร์เนี่ยทำให้ท่าล่าสุดที่โปรโมตัวนั้นใช้ครับใช้ซ้ำไปอีกเรื่อยๆครับคราวนี้มิมิคิวก็จะโจมตีไม่ได้ครับเพราะจะซอแดนไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ซีการ์ครับยิงทาวเซนแอโร่ครับมาเกียร์หน้าไม่รอดครับคราวนี้เขาน่าจะส่งตัวแฟรี่ตัวอื่นมานะครับอย่างเช่นคิวคอนคือนี่นะเขายิงแฟรี่มาลบประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดเราโดนวิสาดเนี่ยน่าจะราวๆประมาณน่าเหลือประมาณสัก 20% ได้ครับอาชิเลนครับอย่างนี้แย่หน่อยนะครับเนี่ยเราก็จะทาวเซนแอโร่ไปอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใช้พิกาเดย์นะครับยิงไปที่อาชิเลนครับลดเยอะหรือเปล่าโอ้ลดไปประมาณเกินครึ่งเนี่ยแล้วก็ทาวเซนแอโร่ครับโอ้มิมิคิวยังยืนได้อยู่ครับเนี่ยแต่มิมิคิวทำอะไรไม่ได้ครับเพราะยังซอสแดนต่อไปบอกเลยว่าตอนนี้ซีการ์ดเราเริ่มคือค่อนข้างจะเกิดเลยทีเดียวแต่ว่าเงื่อนไขมันยากนะครับคือต้องให้ศัตรูนั้นตีลบมันครึ่งหนึ่งคือผมต้องลงทุนให้มันถือแอสซาวอ่ะโอ้กาเบียสครับมางั้นมาดูกาเบียสครับว่าถ้ากาเบียสใช้ดราก้อนคลอเนี่ยมันจะตายหรือเปล่างั้นผมจะใช้ทาวเซนแอโร่อีกทีนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนอิลูฟูนอ่อนครับแล้วก็ส่งฟินี่ลงมาครับฟินี่ฟิลของฟินี่เนี่ยแต่การท่าโจมตีท่ามังกร 50% ครับมาดูครับว่าซีการ์ดยืนไหวหรือเปล่ามามิติเซอร์ทำงานครับแล้วก็เราติดไอเทมด้วยครับมิติซีครับเพิ่มซิมพิเฟนครับโอ้กาเบียครับแปลงร่างเมกาครับเอาละได้ลุ้นหน่อยครับว่าท่าโจมตีมันจะแรงขนาดไหนครับกาเบียแปลงร่างเมกาครับแล้วก็ทอสเซนเอโร่ไปคือการเบียบไม่น่าจะโดนแรงเท่าไหร่นะครับเนี่ยโดนนิดหน่อยครับเอาล่ะงั้นเรามาวัดกันตรงที่ดาร์กคลอครับเอาเลยครับโอ้เอาเลยครับใส่มาที่ซีการ์ครับซีการ์ยืนไหวครับโอ้แต่ว่ามังกรนี่คือไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามีฟิลของฟินี่อยู่นะครับเนี่ยโอเคงั้นเราก็จะใช้ท่าทอร์เซนเอโร่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ความน่ากลัวอีกอย่างนึงครับเพิ่มเรื่อยกับซีการ์ครับนี่คือสิ่งที่อ้าวเอาเลยครับชนมาที่ทาวูฟินี่ครับทาวูฟินี่เป็นแฟรี่ครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าทำให้ท่ามันก่อนครับไม่ได้ผลกับแฟรี่ครับแล้วก็เพิ่มเรื่อยครับให้กับซีการ์ครับคราวนี้ก็จะแย่กว่าเดิมครับถ้าเกิดเขาเอาเลยมาโดนที่ซีการ์นี่คือซีการ์น่าจะตายครับเอาละแล้วก็ยัดหมุนบาร์ครับไปที่กาเบียสเลยเอาเลยครับอีกรอบนึงครับมาดูอีกรอบนึงครับเป็นไงครับลบไปประมาณสัก 30-40% ได้ครับเนี่ยยิงทาวเซนแอโร่ไปครับแล้วก็ปิดด้วยมูนบาร์ครับของทาวปูฟินี่โอเคครับ GG ครับรอบนี้เมื่อกี้เราได้วัดนะครับจากท่าโจมตีของมาเกียน่าครับท่ามาเกียน่าเนี่ยเป็นท่าโจมตีแบบแฟรี่นะครับเป็นท่าซิกเนเจอร์เลยรู้สึกจากความแรงของมาเกียน่าครับจะอยู่ที่มา130นะครับความแม่น 90% ซึ่งเป็นท่าที่แรงมากๆครับ
130เลยนะครับโอเคมางั้นเราก็มาดูกันอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่สุดท้ายครับโอเคครับเจอกับฝรั่งเศสครับเฮดฮันเตอร์นะครับ4โอ้จัดเต็มมากครับ UB 2ตัวครับแล้วก็มีเทพใหญ่2ตัวครับแล้วก็มีทาโกโคครับ1ตัวครับก็ยังมีในคอสมานะครับโซกาเลโอครับแล้วก็บัสโฮครับยุงแดงของเรานะครับแล้วก็ยุงแดงของอีกฝั่งสิแล้วก็มีเกโคงานะครับแล้วก็มีทาโกโคแล้วมีคาตาน่าด้วยนะครับเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างจะแพ้ไฟเยอะเหมือนกันครับแพ้ไฟถึง3ตัวเลยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยววินดี้ไว้ทีหลังครับเราต้องการให้ซีกาเกิดนะครับเราจะส่งซีกาเราไปตัวแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยดูแล้วครับทีมของเขาเนี่ยจะเน้นไปที่สปีดนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะส่งอิลูฟูลงไปครับแล้วตามด้วยทาฟูฟินี่ครับแล้วก็อีกตัวนึงครับเป็นตัวสุดท้ายก็จะเป็นวินดี้ครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับรอบสุดท้ายครับเจอเทพใหญ่เลยนะครับเนี่ย2ตัวเลยครับนี่คอสมาแล้วก็โซกาเลโอครับสำหรับซีกาแล้วนะครับจะสามารถฆ่าได้อยู่2ตัวนะครับเนี่ยโอ้ส่งในคอสมาครับคู่กับทับโกโฟครับโอเคยังไงเรื่องของสปีดเราค่อนข้างจะแพ้อยู่แล้วครับเนี่ยคือมีอยู่ทางนึงครับผมค่อนข้างจะเดานะคือผมต้องการจะให้ทับโกโฟครับยิงแดซิ่งกรีมนะครับยิงมาที่ซีกานะครับส่วนในคอสมาเนี่ยบอกว่าอย่าลุมเลยดีกว่าโอเคงั้นเรามาดูครับงั้นผมจะใช้ทาวเซนเอโร่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามด้วยเทลวินนะครับตามสเต็ปเพราะเรื่องของสปีดเราไม่ได้ลงมากนะครับเราต้องเทลวินสู้นี่ก็จะเป็นเรื่องของสปีดคอนโทรลนะครับอิลูฟูลครับเทลวินครับเทลวินสำเร็จนะครับฮาฟูโกโก้ครับใช้ท่าเนเจอร์แมกเนตครับลดเลือดของอิลูฟูลครับครึ่งหนึ่งครับ 50% ครับโอ้โหทำไมไม่ลดใส่ซีกาวะเนี่ยซีกาก็ยิงทาวเซนเอโร่ครับใส่ไปที่เมคอสมาแล้วก็ทาโกโคครับทาโกโคลดประมาณ 70% ได้ในคอสมาครับใช้ท่าล็อกโพลิสครับจะเป็นท่าที่เพิ่มสปีด2หรือ3ขั้นนะเอาละเทลวินสู้เลยทีเดียวครับออกเพิ่มสปีด2ขั้นนะครับจะเร็วไปไหนครับพี่งั้นเรานะครับเราก็จะใช้ท่าครั้นนะครับไปที่เนคอสมานะครับแล้วก็ตามด้วยมูนบาสนะครับยัดไปที่โคโค่ครับโอ้เรายังเร็วกว่าเนี่ยยิงไหมครับตายเลยครับสำหรับโคโค่ครับไม่รอดครับแล้วก็ซีการครับครั้นครับเนคอสมายืนได้ครับไม่ลดมากเท่าไหร่ครับถือไอเทมอะไรครับเนี่ยถือวิกเนสครับอ้าวแย่แล้วครับใช้แฟลชแคนนอนครับยิงมาที่โอ้อิลูฟูลครับโอ้เท่ากับว่าตอนนี้ครับเนคอสมาค่อนข้างจะพลังโจมตีแล้วความเร็วสูงมากๆนะครับงั้นผมก็จะส่งทาฟูฟินี่ลงมานะครับตอนนี้เนี่ยต่อให้เราเทวินนะครับเนคอสมาก็จะเร็วกว่าซีกาแล้วก็ทาฟูฟินี่ครับเอ้ยไม่สิตอนนี้เราก็ยังเร็วกว่าเนคอสมาอยู่หน่อยนะครับโอเคไอเทมทำงานครับมิตี้ซีครับเพิ่มสปีดดิเฟนซ์1ระดับครับงั้นผมจะใช้คลานอีกทีมหนึ่งนะครับตอนนี้เนคอสมาเนี่ยคือแอตแทกสปีดแอตแทกแล้วก็สปีดนะครับเพิ่มขึ้น2ขั้นครับส่วนฟินี่นะครับมูนบาสนะครับยัดไปที่ยุงครับมาสโวนะครับครั้นครับตายหรือเปล่าครับตายครับเรียบร้อยครับเนคอสมาครับบัฟมาก็ไม่ยิงใส่ซีการเลยครับแล้วก็ฟินี่ครับยิงมูนบาสครับยัดไปที่ยุงครับตายแน่นอนครับโอเคสูบซีการไม่ได้แปลงเลยครับเนี่ยตัวสุดท้ายครับเก๊กคงงาครับโอเคครับงั้นผมอยาก
ผมคิดว่าเขาน่าจะมีไอบีมนะงั้นผมจะลองรับไอบีมเขาดูนะครับงั้นผมจะใช้ Extreme Speed นะครับใส่วิธีเกคุงาครับแล้วก็โคเทคละกันคือจริงๆคิดว่าเขาน่าจะมีไอบีมนะครับเนี่ยยอมแพ้ครับอ้าวไม่ยิงไอบีมครับโอเคครับ GG ครับสำหรับรอบนี้ครับคือจากที่เราลองเล่นประมาณสัก3ตาแรกนะครับผมคิดว่าซีการ์ดมันเล่นลำบากเล่นลำบากมากคือความยากเนี่ยผมจาก5ดาวนะครับผมให้3ดาวเลยคือยากไหมยากครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขตรงที่ว่าเราต้องลดเลือดให้กับซีการ์ด 50% เลยสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราเจอโปเกมอนที่อยู่ข้างหน้า2ตัวแล้วมันสามารถลุมตีซีการ์ดในเทิร์นนั้นตายได้ KO ครับถือว่าจบเกมเลยดังนั้นเนี่ยการที่ใช้วิสาดหรือว่าจะเป็นท่าแฟรี่ก็ดีนะครับก็ลุมไปที่ซีการ์ดคือจบเลยการที่จัดทีมซีการ์ดนะครับผมมองว่าต้องมีตัวที่เขาให้จะซัพพอร์ตครับอย่างเช่นฟินนี่นะครับการท่าโจมตีท่ามังกร 50% นะครับแล้วก็มีเรื่องของสปีดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าซีการ์ดเนี่ยจะต้องพึ่งสปีดระดับนึงครับจะเล่นแบบเทวินก็ได้หรือจะเล่นแบบทิกลูมก็ได้ครับก็แล้วแต่นะครับความน่ากลัวจะอยู่ที่ตรงท่าน้ำแข็งนี่แหละเพราะมันโดนคูณ4เลยครับเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องถือแอสซาวนะครับแต่ข้อดีของจริงๆของซีการ์ดเนี่ยมันจะอยู่ที่ทาวเซนแอโร่ครับมันจะโจมตี2ตัวของอีกฝั่งนะครับแล้วก็โปเกมอนที่บินอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะใช้ท่าฟลายอ่ะคือยังไงก็โดนครับคือจากที่ได้อ่านมานะครับหวังว่าเพื่อนๆก็จะมีข้อคิดจากซีการ์ดตรงนี้นะครับว่าซีการ์ดนั้นควรจะเล่นยังไงครับแต่ว่าผมไม่ลองทดสอบการเล่นแบบสายเวทนะครับคือเพื่อนๆอาจจะลองเล่นดูเฮ้ยพี่ครับลองเล่นซีการ์ดแบบสายเวทดูหน่อยใช้ท่าคอเอ็นฟอร์เซอร์ครับก็ผมไม่แนะนำนะให้เล่นนะเพราะมันเล่นยากมากมันหวังผลไม่ค่อยได้ครับถ้าเกิดจะลบ ability จริงๆนะครับก็ที่ผมนึกออกครับหลักๆก็จะเป็นมิโลคาร์สนะครับแล้วก็มีการะโทริทูดอนไอ้พวกนี้จะเป็น ability แบบค่อนข้างจะยืนแล้วมันจะก่อกวนมากแบบดูดไฟฟ้าดูดน้ำลดแบบขู่ intimidate มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าท่ามันเป็นท่ามังกรด้วยแล้วก็ format เนี้ยแฟรี่เกลื่อนมากๆแต่ว่าที่เราเจอเนี่ยมันไม่แทบไม่เจอแฟรี่เลยหรือเปล่าก็ใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับซีการ์ดเลยแต่ว่าความน่ากลัวคือการโดนลุมครับแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเราถือแอสซาวเวสนะครับถ้าเขารู้ว่าเราถือแอสซาวเนี่ยเขาอาจจะลุมก็ได้อย่างรอบที่2ครับเขาส่งแฟรี่มา2ตัวถ้าเกิดเขาเพลับมาแล้วก็ยิงฟลอคานอนมาอย่างเงี้ยคือจบครับจบแน่นอนเราก็จบคลิปกันเลยครับจบคลิปซีการ์ดเจ๋งจริงหรือเปล่าถามผมว่ามันเจ๋งไหมก็เจ๋งครับเจ๋งมากแล้วก็ดูน่าเล่นด้วยนะครับสำหรับซีการ์ดครับการที่จะเล่นมันได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทีมแล้วก็อยู่ที่คนเล่นด้วยนะครับว่ามันจะเก่งหรือไม่เก่งนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็จบเพียงแค่นี้ก็หวังว่าเพื่อนๆครับจะได้ความรู้กับซีการ์ดไปมากขึ้นนะครับก็เพื่อนๆอยากให้ผมทำตัวไหนครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าแต่นี่คือจะเป็นมุมมองของผมนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องจะให้ตามผมก็ได้หรือจะมองผมเป็นแนวทางเฉยๆก็ได้หรือจะไม่ใช้เลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับคือจริงๆมันก็มีผู้เล่นคนอื่นครับอาจจะเล่นแนวอื่นก็ไปลองดูค้นคว้าดูนะครับว่าที่กันจริงแล้วมันควรเล่นยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับโอเคครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ